ช่วงเชียร์ไทยเชียร์ช้างเผือกวันนี้นะครับไปกันที่จังหวัดชลบุรีเราจะพาไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งวัย17ปีครับเขาเป็นนักฟุตบอลในสังกัดของทีมฉลามชนหรือชลบุรี FC ครับวันนี้จะแนะนำให้รู้จักกับเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนี้เพราะต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าฟุตบอลหรือการกีฬานั้นไม่ใช่แค่เกมการแข่งขันแต่มันคือยาวิเศษอย่างที่หลายๆคนนั้นเคยรู้จักกันครับยกทัพเชียร์ไทยช่วงเชียร์ช้างเผื่อวันนี้เราเดินทางกันมาที่จังหวัดชลบุรีเพื่อตามหาน้องนักฟุตบอลฝีเท้าดีคนหนึ่งครับพื้นเพเขาเป็นคนจังหวัดหนองคายแต่ด้วยความรักในกีฬาฟุตบอลและมีความฝันที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยากจะติดทีมชาติไทยวันนี้เขาไต่เต้าจนได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของอะคาเดมี่ชลบุรี FCงานยกทัพเชียร์ไทยมาปักหลักรอกันตั้งแต่เช้าสำหรับอะคาเดมี่เมืองฉลามชนแห่งนี้เนื้อที่กว้างขวางอากาศบริสุทธิ์เหมาะแก่การออกกำลังกายอย่างมากเลยทีเดียวช้างเผือกที่เรากำลังตามหานั้นมีนามว่าณัฐวุฒิชูติวัฒน์หรือเจ้าเต้ยอายุ17ปีเรียนอยู่ชั้นม.5ที่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมเข้ามาอยู่กับอะคาเดมี่ชลบุรีตั้งแต่อายุ9ขวบซึ่งเป็นรุ่นแรกดูท่าทางดูหน่วยก้านแล้วใช้ได้เลยทีเดียวนักฟุตบอลที่นี่ทุกคนจะต้องตื่นมาเตรียมตัวฝึกซ้อมกันตั้งแต่เช้าตรู่และจะเริ่มซ้อมทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ตั้งแต่ 7:00 น.เช้าเป็นต้นไปต่างคนต่างรู้หน้าที่ของตนสนามใครสนามมันแยกตามรุ่นอายุโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลอดีตนักเตะทีมชาติไทยจะคุมซ้อมร่วมกับนฤพลแก่นสนหรือพี่ก้างของน้องๆแบบนี้ทุกๆวันเช้าและเย็นทั้งสอนทักษะและเทคนิคต่างๆให้กับเยาวชนที่นี่ทุกๆคนซึ่งเต้ยเองได้เรียนรู้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอยู่หน้านี้เต้ยเป็นเด็กผู้ชายที่ชอบเล่นเกมซึ่งคงไม่ต่างจากเด็กผู้ชายทั่วไปจนคุณพ่อคุณแม่เริ่มกังวลใจจึงได้ชักชวนให้เต้ยหันมาเล่นกีฬาและฟุตบอลก็คือสิ่งที่เต้ยเลือกก็จากตอนแรกเป็นเด็กติดเกมครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแม่เขาอยากให้เลิกเล่นเกมเขาเลยพาเล่นบอลพอเล่นบอลปุ๊บก็ซ้อมอยู่ที่ทีมโรงเรียนที่กรุงเทพวิทยาวิทยาลัยสักพักเสร็จแล้วพอแบบพอมันเริ่มแบบเริ่มพอดีขึ้นเนี้ยก็เลยมาคัดที่นี่ครับตอนนั้น9ครับ9ขวบมาคัดที่นี่กับทีมครับแล้วก็ติดแค่2คนมีตอนนั้นแคทเรารู้สึกว่าเราจะถึงมั้ยเราจะได้อยู่ก็ไม่ค่อยมั่นใจอะไรครับ50 50แต่พอเขาเรียกให้อยู่คัดต่ออีก2คนก็แบบเริ่มมีความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยครับชอบครับชอบแล้วก็แบบเลิกเล่นเกมไปเลยเพียง3ปีกับชีวิตในอะคาเดมี่แห่งนี้เต้ยก็สามารถติดทีมชาติไทยในรุ่นอายุ12ปีเข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกที่ประเทศสเปนและในครั้งนั้นเต้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมในการแข่งขันที่ทำให้ทีมชาติไทยคว้ารองแชมป์โลกรุ่นเยาวชนมาครองไปสเปนครับไปแข่งได้รองแชมป์โลกของบอลเด็กตอนนั้น12ครับเห็นว่าเคยไปเคยไปอยู่เกือบ3เดือนครับไปวิเซลโกเบก็มันดูแตกต่างจากไทยเยอะครับแบบเขามันแบบเป็นอาชีพจริงๆแล้วแบบมีระเบียบวินัยเขาแบบแล้วก็แบบบอลเขาเร็วกว่าบ้านเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นที่เราไปซ้อมกับเขาก็ไปเล่นกับเขาไปซ้อมแล้วก็เล่นด้วยครับก็ได้กลับมาพัฒนาตัวเองมากขึ้นเลยต่อด้วยศึกช้างคาเดทครับที่ทำกิจกรรมร่วมกับทีมเอเวอร์ตันจากประเทศอังกฤษเจ้าเต้ยณัฐวุฒิชูติวัฒน์ก็พานักเตะเยาวชนของชลบุรี FC คว้าตำแหน่งรองแชมป์มาครองหลังพ่ายให้กับอัสสัมชัญธนบุรีแต่เจ้าเต้ยก็สามารถคว้ารางวัลดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์และอีกหนึ่งรางวัลก็คือนักเตะยอดเยี่ยม
ที่ทีมงาน Staff Coach Academy ของ Everton เป็นผู้คัดเลือกจากนั้นเต้ยก็ติดทีมชาติเรื่อยมาในรุ่นอายุ12ปีรุ่น15ปีตามลำดับทว่าเส้นทางนักฟุตบอลของเต้ยที่กำลังสวยงามกับต้องพบกับปัญหาร้ายแรงเมื่อต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหลังจากมีอาการวูบในสนามซ้อมโดยผลการตรวจของแพทย์ระบุว่าเป็นผลข้างเคียงจากมะเร็งปอดก็ซ้อมบอลอยู่เนี่ยครับแล้วมันวิ่งหนักๆทีนี้แบบมันหน้ามืดครับแล้วมันแน่นหน้าอกอะไรเงี้ยครับมันแบบหายใจไม่ค่อยออกแล้วก็เลยแบบนั่งพักสักพักนึงพอเลิกซ้อมเสร็จปุ๊บตอนคืนผมก็เลยโทรไปหาแม่ผมอยากรู้ว่าผมเป็นอะไรอะไรเงี้ยให้พาไปเช็คหน่อยมันแบบมันไม่ได้เต็มร้อยซ้อมไม่ได้เต็มร้อยอย่างเงี้ยครับพอไปเช็คตอนแรกก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ครับพอแล้วทีนี้เขาสแกนคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาถึงรู้ครับว่ามันมีก้อนแล้วเขาก็เอาไปผ่าเอาไปตรวจหลังจากนั้นใช่ครับเริ่มรักษาให้คีโมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้ครอบครัวให้กำลังใจเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็อย่าท้อให้เราสู้มันก็มีโอกาสรอดอะไรเงี้ยกว่า2ปีที่เต้เข้ารับการรักษาทำให้บทบาทการเป็นนักฟุตบอลต้องอยู่ชะงักไปโดยปริยายแต่ด้วยหัวใจที่แกร่งบวกกับความรักในฟุตบอลเต้ยปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างสม่ำเสมอทำให้ตอนนี้เต้ยหายขาดจากโรคร้ายและกลับมาเป็นนักฟุตบอลเพื่อตามหาความฝันต่อไปตอนนั้นก็คิดครับคิดไว้ตลอดเลยว่าต้องกลับมาเล่นให้ได้อะไรเงี้ยตอนนั้นท้อครับรู้สึกว่าแบบเราเหมือนเป็นความหวังของพ่อแม่อะไรเงี้ยแล้วมาต้องเจออะไรแบบนี้ผมกลัวอย่างเดียวเลยกลัวไม่ได้กลัวว่าผมจะรอดไหมอะไรเงี้ยผมกลัวว่าผมไม่ได้เล่นบอลและหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้การกลับมาครั้งนี้ของเต้ยเหมือนกับการได้ชีวิตใหม่และ2ปีที่หายไปไม่ได้ช่วยให้เต้ยด้อยลงในชั้นเชิงของฟุตบอลแต่กลับมีความตั้งใจเพิ่มมากขึ้นจนทำให้ฤดูกาล2017ที่จะถึงนี้เต้ยถูกเรียกขึ้นไปเล่นทีมชุดใหญ่ของชลบุรี FC ทำให้เต้ยเริ่มมองเห็นอนาคตที่สดใสเพิ่มมากขึ้นตั้งใจขึ้นชุดใหญ่แล้วก็ถ้ามีทีมชาติก็จะติดให้ได้อะไรเงี้ยให้เป็นเกียรติประวัติของครอบครัวแล้วก็ตัวเองด้วยอยู่19ก็เป็นรุ่นของตัวเองครับปีนี้มั่นใจค่อนข้างมั่นใจครับในอนาคตผมว่าเขาจะเป็นผู้นำได้นะเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรเลยนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มของนักเตะที่มีพรสวรรค์อย่างเต้ยเนี่ยก็จะมีโอกาสขึ้นไปซ้อมกับชุดใหญ่โอกาสไปฝังตัวในต่างประเทศแล้วก็มีโอกาสเยอะกว่าคนอื่นๆเขาก็คือได้สิทธิพิเศษในการฝึกซ้อมพิเศษทั้งไปกับชุดใหญ่อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งแล้วก็ทีมขันไปเล่นในต่างประเทศครับนอกจากความตั้งใจในการฝึกฝนทักษะการเล่นฟุตบอลของเต้ยเด็กหนุ่มคนนี้ยังตั้งมั่นในความกตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณว่าวันหนึ่งต้องไปให้ถึงฝันพร้อมกับการดูแลพ่อแม่ในอนาคตอยากเป็นนักบอลอาชีพครับแล้วก็ติดทีมชาติแล้วก็หาเงินเลี้ยงพ่อแม่เขาก็ภูมิใจครับแล้วเขาบอกว่าอยากให้เหลิงให้ตั้งใจมากกว่าเดิมให้พยายามมากกว่าเดิมก็เป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับเขาก็เป็นปกติเพราะเต้ยเป็นเด็กที่เป็นรุ่นแรกของ Academy เขาอยู่มาตั้งแต่เล็กเพราะฉะนั้น เรื่องการอยู่เนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรเขาผ่านอะไรมาเยอะนะครับผ่านชีวิตความลำบากผ่านเป็นผ่านตายมานะครับหลังจากที่เขาผ่านมาจากความตายนะครับหรือเกือบจะไปแล้วเนี่ยเขากลับมาเขาเป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่กลับมาแล้วมีความมุ่งมั่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับจากมุมมองของผู้ฝึกสอนชี้เห็นว่าเด็กหนุ่มที่ชื่อณัฐวุฒิชูติวัฒน์หรือเจ้าเต้ยจะต้องมีอนาคตไกลในการเล่นฟุตบอลอย่างแน่นอนหากวันนี้เต้ยยังคงเดินตามเส้นทางเพื่อความฝันที่มุ่งหวังไว้และคว้าฝันนั้นมาชื่นชมให้ได้ทีมงานยกทัพเชียร์ไทยขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับช้างเผือกเชือกนี้อีกแรงครับ